กลับมารอบนี้จะต้องมีอะไรปรับหรือว่าจูนกันไหมนะคะจากครั้งที่แล้วแล้วก็เขาบอกว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะตอนนี้ตัวเองเนี่ยรับบทเป็นแม่สื่อขายน้องตัวเองให้เพื่อนร่วมค่ายอย่างวิววรรณรสนี่เขาเชียร์กันอยู่เขาเชียร์กันอยู่จะได้เป็นแบบคู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันฉะนั้นก็อัปเดตทั้งสองเรื่องเลยนะคะแอรินแม่สื่อค่ะไม่ได้เป็นแม่สื่อใครเลยค่ะแล้วเขารู้จักกันได้ยังไงก็คือก็เจอกับแอร์แหละค่ะแต่แอร์ไม่ได้มีการแบบแนะนำอะไรอย่างนั้นเลยทั้งสิ้นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเราโอเคไหมถ้าสองคนนี้คบกันจริงจังๆอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเขาสองคนนะคะแอร์ก็เป็นพี่แล้วก็เป็นเพื่อนด้วยก็ต้องให้กำลังใจทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็เราไม่เชียร์มีชงมีเชียร์อะไรไหมก็มีค่ะก็มีแล้วเรื่องของเราล่ะเป็นไงบ้างตอนนี้ดีค่ะดีคือดีมากมากค่ะดีมากมากแสดงว่าตอนที่ห่างกันไปก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็รักกันมากขึ้นสุดท้ายมันคือความผูกพันนะคะใช่พอเราเหมือนเราห่างปุ๊บเราก็แบบเราก็เจอคนนู้นคนนี้ที่มากมายที่แบบว่าเขาก็ไม่ได้ดีเท่าคนนี้แล้วใครเขาจะมารักเราเท่าคนนี้ล่ะประมาณนั้นพี่แอนอันคือใช่สำหรับแอนมากนะตอนนี้ก็รักที่สุดค่ะกี่ปีแล้วคะแอนจะ5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วถือว่านานมีคุยมีคุยนานมากมีคุยเรื่องตรงเรื่องแต่เพราะว่าไอ้ยังแดกอยู่เลยแต่คือคนปกติเขาก็จะเจอกันโตๆหน่อยแล้วก็จะแต่งนะแอนเกิดมาเจอตอนนี้ต้องรอก่อนขอเก็บตั้งก่อนเขาก็แบบมีความคิดสมัยใหม่เหมือนกันว่ายังเด็กอยู่เอ้ยสมัยโบราณหน่อยว่าตัวเองยังเด็กอยู่นะสมัยเธอเหรอสมัยเมื่อ30ว้าว นี่พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้มีการพูดถึงวิววรรณรสนี่มีข่าวเกี่ยวกับความรักผู้ชายนั่นมาก